ชาวเน็ตขุดยับอดีตทีมงานคิวเทไม่สนทัวร์ลงยอดฟอลพุ่งพบโพสต์ขายของหรูเพียบจากกรณีดราม่าเดือดหลังคิวเทเอปป้ายูทูบเบอร์ดังเปิดใจแจ้งความเอาผิดกับอดีตทีมงานขโมยของแบรนด์เนมร่วมแสนเล่าถูก4 ทีมงานหักหลังมาตลอด3 ปีรวมหัวให้ไร้นินทาจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไปทั้งโลกออนไลน์นั้นโลกออนไลน์ยังคงเดือดต่อเนื่องโดยพบว่าเรื่องดังกล่าวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิวเทลป้าติดเทรนด์ทวิตเตอร์ในวันนี้นอกจากจะวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของอดีตลูกน้องยังขุดภาพในอดีตและพฤติกรรมของทีมงานคิวเทมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องซึ่งพบว่า2 ใน 4ของทีมงานทนแรงกดดันของชาวเน็ตไม่ไหวปิดไอจีไปแล้วแต่อีก2 รายยังคงเปิดไอจีและมีคนติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้มีการเตือนว่าอย่าปล่อยโลกเพิ่มยอดให้คนกลุ่มนี้แม้กระทั่งก๊อฟพิชยะยังทวีตว่ารบกวนอย่าปล่อยครับค่อยรอดูหน้าที่โรงพักดีกว่าครับทั้งนี้ชาวเน็ตยังตามขุดประเด็นที่คิวเทออกมาระบุว่าถูกขโมยของไปขายและได้แจ้งความไว้แล้วซึ่งชาวเน็ตพบว่าอดีตตากล้องได้โพสต์ขายสินค้ามือ2ในกลุ่ม Facebook หลายรายการอาทิ MacBook Pro ตั้งขาย 81,900 บาทหูฟัง AirPods Gen 3 4,500 บาทเลนส์กล้องถ่ายรูปร่วมไปถึงกระเป๋าแบรนด์เนม Balenciaga ซึ่งไม่สามารถระบุว่าเป็นของคิวเทหรือไม่โฆษกกมธ.ตำรวจที่ตำรวจเร่งปิดคดีแตงโมโฆษกกมธ.ตำรวจที่ตำรวจเร่งปิดสำนวนการเสียชีวิตแตงโมหวั่นกระทบความศรัทธาองค์กรเครดิตติดลบชี้ผ่าศพรอบ2ส่งสัญญาณชัดต้องปฏิรูปวงการสีกากีนายณัฐนนท์ศรีกอบเกลือส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการกมธ.การตำรวจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีนางสาวนิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมดาราสาวพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทจมแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตเมื่อวันที่24 กุมภาพันธ์ว่าจนถึงวันนี้เกือบ3 สัปดาห์แล้วแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถแถลงถึงสาเหตุการเสียชีวิตว่ามาจากอะไรมีเพียงการแจ้งข้อกล่าวหา2 คนคือนายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือปอและนายไพบูลย์ปรีกาญจนานันท์หรือโรเบิร์ตและเชื่อว่าเป็นคดีอุบัติเหตุแต่กลับไม่สามารถปิดสำนวนได้ทั้งที่มีพยานบุคคล5 คนบนเรือที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งถือชัดเจนมากที่สุดมีพยานแวดล้อมจากกล้องพยานผู้เห็นเหตุการณ์รวมถึงผลการชันสูตรซึ่งกมธ.เห็นว่าตำรวจในฐานะพนักงานสอบสวนต้องรีบดำเนินการให้เกิดความชัดเจนภายใต้การจัดเก็บหลักฐานอย่างรอบคอบและทันเวลาควบคู่ระหว่างรอผลการชันสูตรรอบใหม่แต่สิ่งสำคัญคือตำรวจจะต้องไม่ดำเนินคดีภายใต้แรงกดดันภายนอกทั้งบุคคลที่มีข่าวจะแทรกแซงคดีหรือกระแสสังคมที่มีการตั้งธงไว้ล่วงหน้าแล้วแต่ควรเร่งดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและสรุปสำนวนส่งฟ้องเหมือนคดีทั่วไปยิ่งปล่อยล่วงเลยนานวันเครดิตตำรวจยิ่งติดลบกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาส่งผลกระทบบบต่อความศรัทธาเพราะขณะนี้ประชาชนเริ่มไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำโดยเฉพาะเมื่อมีการชันสูตรรอบ2ยิ่งทำให้เห็นว่าสังคมแคลงใจและต้องปฏิรูปกระบวนการต้นน้ำหรือไม่ผมเห็นว่าหากคดีของคนที่มีชื่อเสียงยังไม่ได้รับความเป็นธรรมคนอีกหลายล้านคนก็ไม่อาจคาดหวังความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้นายณัฐนนท์กล่าวและยังกล่าวต่อด้วยว่าทางกมธ.จะไม่แทรกแซงการทำงานของตำรวจแต่หากมีบุคคลมาร้องเรียนให้ตรวจสอบก็พร้อมจะดำเนินการพิจารณา
สิ้นสมเด็จพระวรรณรัตน์อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารมรณภาพอย่างสงบสิริอายุ85ปีสิ้นสมเด็จพระวรรณรัตน์อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารอดีตกรรมการมหาเถรสมาคมมรณภาพอย่างสงบสิริอายุ85ปีพรรษา65หลังเข้ารับการรักษาวันที่15มีนาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาสมเด็จพระวรรณรัตน์จุลพรหมคุโตอดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารอดีตกรรมการมหาเถรสมาคมม.ส.และอดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธ์ได้มรณภาพอย่างสงบสิริอายุ85ปีพรรษา65ทั้งนี้หลังจากอาพาธด้วยโรคมะเร็งและรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มาเป็นระยะเวลาหลายปีสำหรับประวัติสมเด็จพระวรรณรัตน์มีนามเดิมว่าจุลพรามพิทักษ์เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่วันที่17กันยายน2479ที่บ้านเกาะเกตตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดบิดามารดาชื่อนายจันและนางเหลยพรามพิทักษ์เมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อเดือนนกค.0.2499ที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์หม่อมราชวงศ์ชื่นสุจิตโตเป็นพระอุปัชฌาย์พระวินัยบัณฑิตถาวรฐานุตโรวัดคิรีวิหารจังหวัดตราดเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระครูวิสุทธิธรรมพานแจ่มธรรมสาโรเป็นพระอนุสาวนาจารย์พ.ศ. 2495สอบได้นักธรรมชั้นเอกพ.ศ. 2516สอบได้ประโยคปริยัติธรรม9ประโยคจากสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหารสร้างผลงานอันทรงคุณูปการในหลากหลายด้านอาทิด้านสาธารณูปการดูแลการบูรณปฏิสังขรณ์และก่อสร้างเสนาสนะวัดบวรนิเวศวิหารให้งดงามมั่นคงถาวรด้านสาธารณสงเคราะห์จัดตั้งทุนชาปนกิจสงเคราะห์วัดตรีทศเทพจัดหาทุนสมทบสร้างตึกวชิรญาณวงศ์ตึกวชิรญาณสามัคคีพยาบาลและตึกพ.ป.ร.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จัดหาทุนสมทบสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสิงห์บุรีสร้างตึกโรงพยาบาลตราดรับอุปถัมภ์นักเรียนโรงเรียนวัดคิรีวิหารและโรงเรียนมัธยมคีรีเวชรัตนูปถัมภ์จังหวัดตราดแจกทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศเป็นต้นงานพิเศษพ.ศ. 2541ตรวจการคณะสงฆ์ภาค 3 ธรรมยุทธ์จังหวัดสิงห์บุรีอุทัยธานีลพบุรีและตรวจการคณะสงฆ์ภาค 7 ธรรมยุทธ์ในจังหวัดเชียงใหม่ด้านการศึกษาสงฆ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นแม่กองทำสนามหลวงมีหน้าที่ควบคุมดูแลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนักธรรมธรรมศึกษาชั้นตรีโทและเอกอีกทั้งจัดให้มีการสอบไล่วัดผลประจำปีตามหลักสูตรนักธรรมกับธรรมศึกษาที่มีการเปิดสอนทั้งในประเทศและต่างประเทศตำแหน่งงานปกครองคณะสงฆ์เคยเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเจ้าคณะกรุงเทพมหานครสมุทรปราการธรรมยุทธเป็นพระอุปัชฌาย์กรรมการสนามหลวงแผนกบาลีแม่กองทำสนามหลวงกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคมผู้อำนวยการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นกรรมการชำระพระไตรปิฎกฉบับเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ60พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามและอื่นๆอีกมากมายสมณศักดิ์พ.ศ. 2552ได้รับพระราชทานสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตรที่สมเด็จพระวรรณรัตน์ภาระหน้าที่พิเศษ
ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์วันที่15พฤศจิกายน2551เจ้าประคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมมุนีปฏิบัติหน้าที่พระเถระชั้นผู้ใหญ่นั่งพระเสลี่ยงกลีบบัวพระยานมาศพระนำและราชรถน้อยรถพระนำอ่านพระอภิธรรมนำขบวนพระอิสริยยศในการเคลื่อนพระศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสู่พระเมรุมณฑลพิธีท้องสนามหลวงรวมทั้งในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีวันที่9เมษายน2555สมเด็จพระวรรณรัตน์ปฏิบัติหน้าที่พระเถระชั้นผู้ใหญ่นั่งพระเสลี่ยงกลีบบัวพระยานมาศพระนำและราชรถน้อยรถพระนำอ่านพระอภิธรรมนำขบวนพระอิสริยยศในการเคลื่อนพระศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสู่พระเมรุมณฑลพิธีท้องสนามหลวงอีกวาระหนึ่งส่วนภาระหน้าที่พิเศษยากที่จะหาผู้ใดทำหน้าที่นี้ได้ในยุคปัจจุบันคือการที่ได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคมเป็นผู้ตรวจสอบการคำนวณปฏิทินหลวงปฏิทินจันทรคติไทยและให้ความเห็นก่อนที่จะประกาศใช้ในแต่ละปีนอกจากนี้ยังเดินหมุดและคำนวณปฏิทินปักขคณนาสำหรับวันลงอุโบสถให้กับคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ด้วย